คุณสารได้ยินผมไหมได้ยินครับเออเดี๋ยวเราจะเรียนไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับผมโพสต์คลิปให้เราดูไปแล้วนะครับเราเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับโดยที่คลิปนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นก่อนเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ตอนนี้นะครับเราเข้าไปดูเนาะมันจะอธิบายเกี่ยวกับกระแสนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนับไดเวอร์เจนต์ของสนามแม่เหล็กแล้วก็เคอร์ของสนามแม่เหล็กโอเคไหมนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเราจะเรียนเวกเตอร์โพเทนเชียลนะครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเรียนเลยเห็นหน้าจอเนาะครับเห็นหน้าจอที่ผมแชร์เนาะโอเคคราวนี้ตอนที่เราสมมติถ้าเกิดคุณนะเดี๋ยวเรานะเสร็จสอนตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราพวกคุณไปนั่งดูคลิปเนาะแล้วนะครับในคลิปเนี่ยนะครับก็จะอธิบาย2เทอมสุดท้ายของ2สมการสุดท้ายของ Maxwell Equation ก็คือสมการ Divergence ของ B นะครับเท่ากับ0นะครับซึ่งสมการนี้ไม่มีชื่อนะครับอันนี้ไม่มีชื่อเฉพาะนะครับอีกสมการหนึ่งก็คือของ B นะครับเท่ากับ mu 0 j นะครับซึ่งสมการนี้เนี่ยนะครับมันมีชื่อว่า m นะครับแปรกฎของ m แปรเข้าใจมั้ยก่อนหน้านั้นเราก็มี2ข้อ2ข้อนั้นคืออะไรบ้าง divergence ของ e ใช่มั้ยเท่ากับ rho ส่วนด้วย epsilon not ตัวหนึ่งก็คือของ eเท่ากับ0นะครับซึ่งเป็น1นะครับ2 3 4ซึ่งเป็น4ข้อของ Maxwell Equation นะครับซึ่ง4ข้อนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าคุณไปเรียนต่อที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเขาจะถามเนี่ยนะครับ4ข้อนี้คือ4ข้อที่มักจะเป็นคำถามตอนที่คุณสอบเข้านะเรียนต่อปริญญาโทนะครับหรือแม้กระทั่งปริญญาเอกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่านี่คือ differential form ของมันนะครับ differential form ของนะครับก็คือเป็นรูปของ derivative ของอนุพันธ์นะครับมันสามารถเขียนรูปของ integration ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็น static case นะก็คือเป็นกรณีที่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับนอนซึ่งเดี๋ยวนะถ้าคุณไปเรียนต่อเนี่ยนะครับใน electrodynamics จริงๆนะครับไอ้ differential form 4ข้อนี้เนี่ยนะครับไอ้2ข้อหลังเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนรูปไปนะครับไอ้ข้อ2ด้วยนะครับเปลี่ยนรูปนับเคอร์ของ e ไม่เท่ากับ0อีกแล้วนะครับอ่ะคราวนี้สาเหตุที่ผมอ้างอิงกับไอ้4ข้อนี้เนาะผมสรุปให้ว่านะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้4ข้อของสมการ Maxwell Equation ละโอเคมั้ยนะโดยที่ตัวแรกเนี่ยนะครับไอ้ตัว2ตัวนี้ไม่เกี่ยวเนาะ2ตัวนี้ผมตัดกับ4ข้างบนนะครับ2โอเคไหมอันนี้คือ Gauss law นะครับ Gauss law โอเคไหมส่วนไอ้ข้อ2นี้ไม่มีนะครับคราวนี้จากที่เราเคยเรียนมาเนาะเรารู้ว่าจากข้อ2เนี่ยนะครับข้อ2เนี่ยเราบอกว่าเคอร์ e ไงครับเคอร์ e เนี่ยนะครับเท่ากับ0มันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เรารู้ว่า e เนี่ยสามารถเขียนในรูปของ gradient ของ scalar field ใดๆซึ่ง scalar field ตัวนี้คืออะไรครับก็คืออิเล็กทริกโพเทนเชียลใช่ไหมนะครับเป็นโพเทนเชียลของเราเข้าใจครับถ้าไม่มีเทอมนี้ถ้าเคอร์ e ไม่เท่ากับ0เทอมนี้ก็จะไม่อยู่นะครับสาเหตุที่เคอร์ e เท่ากับ0เพราะว่านะครับทำไมถึงเขียนว่า e เท่ากับเกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟังก์ชันใดๆเพราะว่าเคอร์ของเกรเดียนต์เนี่ยมันเท่ากับ0เสมอเ
เขียนไหมครับคือของ gradient มันเท่ากับ0เสมอนะครับมันก็เลยมาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากข้อ3นะครับจากข้อ3ของที่เรารู้นะครับจากข้อ3นะครับ divergence ของ b เนี่ยนะครับเท่ากับ0อันนี้คำถามก็คือว่า divergence ของ b เท่ากับ0เนี่ยมี divergence ของoperation อะไรบ้างการดำเนินการอะไรบ้างกับเวกเตอร์หรือกับสเกลาร์ที่ทำให้คือ divergence ของมันเท่ากับ0เนาะพออยู่รู้ว่า divergence ของเวกเตอร์เนี่ยนะครับยังไงมันก็ไม่เป็น0เนาะถ้าเวกเตอร์นั้นมันไม่หมุนหรือไม่ควงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า b เนี่ยนะครับมันมีโอกาสเป็นอะไรบ้างนะเป็นเคอร์เพราะว่าอะไรครับเป็นเคอร์ของเวกเตอร์ใดๆเนาะเพราะว่า divergence ของเคอร์ของเวกเตอร์ใดๆเนี่ยนะครับมันเท่ากับ0ตลอดโอเคมั้ยนะในกรณีนี้นะครับเมื่อเราเขียน b เท่ากับเท่านี้ปุ๊บเนี่ย a ตัวนี้นะครับมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับ potential ข้างบนนะครับ a ตัวนี้ก็คือ potential เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็น potential ที่เป็น scalar field เหมือนในข้างบนนี้ข้างบนนี้เป็น scalar ใช่มั้ยไอ้ a ตัวนี้เนี่ยเค้าเรียก vector potentialเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่า b เท่ากับเคอร์ a นะครับอันนี้คือเคอร์ a a คือ vector potential ไอ้ a ตัวนี้ประโยชน์ของมันสู้นะประโยชน์ของมันสู้กับ electric potential ไม่ได้สู้กับไอ้ตัว scalar ข้างบนไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะอะไรตัวนี้เนี่ยเวลาเรา operate อะไรกับมันเนี่ยเราต้องพิจารณาความเป็น vector ของมันซึ่งมันยากกว่าเข้าใจไหมการที่เรานับนิยามตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ระบบเรามันง่ายขึ้นทันไหมครับโอเคนะครับแต่ว่านะครับมันสามารถนำไปสู นะครับน่าจะได้ยินเสียงแล้วครับฮัลโหล
เราหลุดไปนานแล้วยังน่าจะนานแล้วแน่เลยตอนนานแล้วค่ะตอนโอ้ยตายละ6นาทีครับอาจารย์พระเจ้าช่วยผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเราหลุดผมพูดคนเดียวอยู่ทั้งนั้นเอ้ยถึงไหนละถึงตรงไหนบ้างตรงนี้ถึงตรงไหนครับเดี๋ยวผมอัดแล้วยังเอ่ยโอ้ป้าจริงถึงตรงไหนแล้วครับ4ข้อนี้ผมพูดเสร็จแล้วยังยังอยู่ข้อน่าจะอยู่ข้อ3อยู่ครับท่านนั้นฮะอยู่ตรงนี้เหรอครับโอ้ยพระเจ้าโอเคถึงข้อ3ใช่ไหมข้อ3เสร็จหรือยังตอนนั้นข้อ3เสร็จไหมหรือว่าข้อ3ผมเขียนตรงนี้ครบหรือยังเขียนครบแล้วครับครบแล้วครับเขียนครบแล้วใช่ไหมผมก็นะคราวนี้ผมก็จะสอนไม่เหมือนเดิมข้อ4พอเราได้ข้อ3ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูข้อ4เราใช้ข้อ4ต่อครับซึ่งข้อ4ตรงนี้เนี่ยเราก็อะไรครับเราก็เอาคือของอะไรครับของคือ a เนาะซึ่งเท่ากับอะไรครับ μ 0 j เนาะซึ่งตรงนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือสนามแม่เหล็กของเราทันไหมทันเนาะแล้วก็นะครับบ้าจริงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเคยพูดถึงมันมาแล้วรอบหนึ่งตอนที่เราเรียนบทที่หนึ่งนะครับเคอร์ของเคอร์ a เคอร์ของเวกเตอร์ฟิลด์ใดๆเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับนะครับgradient ของ divergent ของ a ลบกับนะครับ laplacian ของเวกเตอร์ a โอเคมั้ยนะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ μ0j นะครับโดยณตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าไอ้ divergent ของ a เนี่ยนะครับ divergent ของ a เนื่องจากว่าเรารู้ว่า curl a เป็นไง curl a มันไม่เท่ากับ0นะครับพอ curl a มันไม่เท่ากับ0ปุ๊บ divergent ของมันเป็นไงคิดว่า divergent มันเป็น0มั้ย divergent มันหายไปมั้ยdivergent ของมันเป็น0ครับdivergent ของมันเป็น0ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้เทอมนี้เป็นไงกลายเป็น0ไปแล้วก็ไอ้ divergent ของ a เป็น0เนี่ยตรงนี้เนี่ยครับมันมีชื่อเนาะมันเรียกว่าคูลอมเกจนะอันนี้เดี๋ยวถ้าคุณมีเวลาคุณลองไปนั่งหาดูก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ได้ไปลงรายละเอียดเรื่องคูลอมเกจอะไรเท่าไหร่นะครับเราจะมาดูผลลัพธ์สุดท้ายก็คือลบของ laplacian ของ a นะครับเท่ากับมิว0 j ซึ่งบอกผมใส่ลบตรงนี้ก็กลายเป็นบวกโอเคมั้ยพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราบอกเอ๊ะปกติเราเจอแต่อะไรครับเจอแต่ลาปลาเชียนของเวกเตอร์ฟิลด์เอ้ยของสเกลาร์ฟิลด์ใช่มั้ยแล้วเราก็เขียนได้ว่ามันเขียนทึบยิบ2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับของอะไรของไฟถูกมั้ยแล้วก็บวกนะครับ d by d y กําลัง2นะครับแล้วก็ define แล้วก็บวกกับอะไรครับ d by d ครับนี่คือสิ่งที่เรารู้เอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะผมหลุดอีกป่ะผมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะถามเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมสอนไปไกลแล้วต้องย้อนกลับมาอีกตรงนี้เนี่ยเราเคยเห็นแต่อย่างนี้เอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นเวกเตอร์เราจะเขียนมันยังไงนะครับอันนี้ผมจะเขียนให้ดูเนาะนะครับไอ้ตัวไอ้ลาปลาเชียนของเวกเตอร์ฟิลด์ a เนี่ยนะครับมันเขียนอย่างนี้ได้ครับก็คือเขียนเป็นเนี่ยเวกเตอร์เนาะเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นลาปลาเชียนของ a นะครับบวกกับอะไรครับ jลาปลาเชียนของ AY นะครับบวกกับ K นะครับลาปลาเชียนของ AZ โอเคไหมนะเราเขียนอย่างนี้ได้นะครับก็เราเขียนอย่างนี้ได้ปุ๊บแสดงว่าอะไรไอ้ตัวลาปลาเชียนตรงนี้ไอ้ลาปลาเชียนของเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ μ0 jx ใช่ไหม i บวกอะไรครับลบ μ0 jy j นะครับลบบวกอะไรครับลบ μ0jz k โอเคไหมเพราะถ้าเกิดเรามาเขียนเนี่ยนะครับ
ก็กลายเป็นว่าเราได้สมการออกมากี่สมการเราได้3สมการสมการนั้นก็คืออะไรครับนี่คือสมการที่1ใช่มั้ยสมการที่2ครับนะครับแล้วก็สมการที่3โอเคมั้ยเราได้ทั้งหมด3สมการโอเคมั้ยครับตรงนี้ทันเนาะเราได้ออกมา3สมการแล้ว3สมการนี้ก็นะครับไม่ขึ้นอยู่กับกันและกันด้วยโอเคมีคำถามไหมครับตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้จากความรู้เราที่เรารู้ว่าไอ้ปกติไอ้ตัวลาปลาเชียนของสักไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเท่ากับอะไรครับโรศูนย์ส่วนเอฟซิลอนนอตไหมใช่ปะนะมีลบไหมมีลบด้วยอ่ะมีลบด้วยเข้าใจว่าต้องมีลบด้วยนะครับถ้ายังจำได้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะต้องมีลบอ่ะคราวนี้นี่คืออะไรครับนี่คือปัวซองนะครับถ้าเราเห็นตรงนี้นี่คืออะไรครับหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันครับมันคือปัวซองเหมือนกันเพียงแต่อันนึงเป็นปัวซองที่เป็นเวกเตอร์อีกอันนึงเป็นปัวซองที่เป็นสเกลาร์นะครับก็หมายความว่าไงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันไอ้เทอมนี้นะครับปัวซองนี้มันให้ค่าเดียวคือให้ค่าสักออกมาถูกไหมแต่ในกรณีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับโซลูชันของมันก็คือ a ซึ่ง a เป็นเวกเตอร์เราก็จะมี a x a y a z เนี่ยเพียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่มี a x ไม่มี phi x phi y phi z นะครับมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจำได้ไหมไอ้ตัวไฟตัวนี้คืออะไรครับมันคือ1ส่วน4พายเอพซิลอนนอตอินดิเคตอะไรครับโล dv พายใช่ไหมโลนี้ก็เป็นโลที่ขึ้นอยู่กับอะไรครับโลนี้ก็คือโลของ r พาย d dv พายหารด้วย separation vector ขนาดของมันใช่ไหมทำนองเดียวกันครับไอ้นี่นะครับมีโซลูชันหน้าตาแบบนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันครับผมก็มาเขียนข้างล่างนะครับว่าโอเคแสดงว่า a ของเราเนี่ยนะครับหน้าตาโซลูชันก็คล้ายๆกับแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็น1ส่วน4พายเอพซิลอนนอตมันเป็นอะไรครับมิว0ส่วน4พายนะครับแล้วก็อินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตปกติเดิมอินทิเกรตประจุใช่มั้ยตัวนี้ก็ต้องอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตกระแสซึ่งกระแสตัวนี้ถ้าเรามองเป็นวอลุ่มชาร์จเดนซิตี้นะครับผมก็ใช้ jส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย separation vector ถูกไหมแล้วก็อินทิเกรตกับใครครับอินทิเกรตกับ v พาร์มเขียนไหมครับนี่คือกรณีที่เป็น volume charge density นะครับคุณสามารถหา vector potential ได้แบบนี้นะครับทันไหมแล้วถ้าเกิดเป็นลายชาร์จล่ะนะครับเป็นลาย current ล่ะที่มันเป็นกระแสไหลในเส้นลวดอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น ar นะครับนี่คือกรณีของนะครับกรณีของลาย currentนะครับเดี๋ยวเราต้องมีกรณีของ surface นะครับ current ด้วยทันไหมนะครับ current คืออะไรครับมิว0ส่วน4พายเหมือนกันครับเป็นอินทิเกรตตรงนี้ถ้าเรามองว่ากระแสเราเนี่ยไม่ใช่เวกเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในกรณีที่เป็น steady current ก็คือกระแสคงที่เราไม่ต้องไปอินทิเกรตมันกระแสมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งหรือแม้กระทั่งเวลานะครับมันคงที่เพราะฉะนั้นผมดึง i ออกมาข้างนอกข้างในเหลือแต่อะไรครับมันเป็นลายเนาะอันนี้เป็นวอลุ่มนะครับนี่ก็ต้องเป็นลายเพียงแต่ว่าตอนนี้ไอ้ความเป็นเวกเตอร์ของกระแสมันมีอยู่ที่ L ละนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันแล้วก็หาได้ใครครับหาได้ separation vector นะครับนี่คือกรณีของลาย current นะครับกรณีของ surface current มี0เหมือนกันครับหาได้เลยครับ4 pi ตอนนี้เราดึงออกมาไม่ได้แล้วเพราะว่ากระแสมันไม่ใช่เป็นแค่ I นะครับเรานี่กำลังจะพิจารณาที่เป็นกระแสที่ไหลเข้าไปในนี้นะครับในเส้นนี้แล้วก็ DL ตรงนี้จำได้ใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็น K สิครับใช่ไหมกระแสที่ไหลในนี้ก็เป็นเวกเตอร์ K นะครับเวกเตอร์ K ครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย separation vector นะครับแล้วก็อะไรครับอินทิเกรตกับ DA พามโอเคไหมนี่คือเวกเตอร์ potential ในกรณีที่current เนี่ยนะครับมี distribution นะครับมี configuration ที่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เคอร์เรนต์นะครับเซอร์เฟสเคอร์เรนต์หรือวอลลุ่มเคอร์เรนต์มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับ
ยังไม่หลุดใช่ไหมยังอยู่กันนะครับยังอยู่กันไหมยังอยู่โอเคขอบคุณครับบอกได้นะว่าผมถามแล้วตอบได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมไม่รู้เดี๋ยวกลายเป็นว่าผมพูดอยู่คนเดียวโอเคนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามีเดี๋ยวผมวาดรูปใหม่เลยก็ได้นะครับเรามีนะครับเป็นนะครับเรามีทรงกลมที่เป็นเปลือกอย่างเดียวเนาะแล้วเราก็มีนะครับจุดศูนย์กลางตรงนี้เราบอกว่าทรงกลมอันนี้เนี่ยนะครับมีเซอร์เฟซฉากซิกมาโอเคไหมแล้วถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคไหมถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นทรงกลมนี้มีรัศมีตัวใหญ่นะครับถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆเราไม่ทำอะไรกับมันเนาะเซอร์เฟซฉากพวกนี้มันก็ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งมันก็อยู่คงที่ถูกไหมมันก็ไม่มีกระแสถูกไหมครับนี่คือประจุมันสแตติกนะครับคราวนี้เราจะทำให้มันมีกระแสเราทำยังไงครับเราต้องทำไงกับมันเรามีทรงกลมอันหนึ่งนะครับบนทรงกลมนี้มีประจุอยู่กันอย่างสม่ำเสมอนะครับซิกมาเราจะทำให้มีกระแสได้ยังไงครับเราหมุนมันครับอันนี้เวลาเราหมุนมันเนี่ยสมมติว่านี่คือแกนหมุนนะครับนี่คือแกนหมุนนะครับผมบอกว่าผมหมุนมันด้วยความเร็วโอเมก้าครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับไอ้ประจุซิกมาตัวนี้มันก็มีการหมุนมันเกิดการไหลของประจุขึ้นมันก็เกิดเป็นกระแสขึ้นถูกไหมนะครับอันนี้คำถามก็คือว่านะครับณตำแหน่งใดๆนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่ง T นะครับถ้าลากมาจากนี้ปึ๊บขึ้นมานะครับตำแหน่ง T ตรงนี้นะครับอันนี้คือให้ผมให้เป็นมุมสายนะครับถามว่าณตำแหน่ง P ตัวนี้นะครับมีเวกเตอร์โพเทนเชียลนะครับที่ P ตัวนี้นะมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมนี่คือคำถามเรารู้อะไรบ้างเรารู้โอเมก้าเรารู้ว่ามุมที่มันทำก็คือไซน์มุมนี้คุณเป็นเทต้าก็ได้หรืออะไรก็ได้เนาะนะเป็นนี้ทำขึ้นมาให้เรารู้ว่าโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวไซน์เนี้ยเราก็ต้องสามารถเลือกไปตรงไหนก็ได้ถูกไหมเพราะว่า P นี้คือจุดใดๆจุดที่ผมทำขึ้นมาให้ดูนี้ก็คือเพื่อให้มันดูง่ายแค่นั้นเองแล้วก็นะครับตำแหน่งจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับไปยังตำแหน่ง P ตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ R เนี่ยก็คือเวกเตอร์ R นะครับเวกเตอร์ R นะระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดนะที่เราสนใจทันไหมตอนนี้มีคำถามไหมครับอ่ะคราวนี้นะครับถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับโซลูชันของเราเนี่ยไอ้วิธีการดำเนินเพื่อที่จะได้คำตอบมาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมากนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแกนอ้างอิงนิดนึงนะตอนนี้สังเกตไหมผมไม่ได้วาดแกนอ้างอิงเข้าไปในระบบเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าผมบอกว่านะครับผมกำลังพิจารณารูปเดิมนะครับผมพิจารณารูปเดิมแล้วผมก็นะครับแต่แล้วผมหมุนได้ไหมผมหมุนมันอย่างนี้โอเคไหมผมหมุนมันอย่างนี้จากรูปนี้นะครับมาเป็นรูปนี้ผมเปลี่ยนอะไรไหมนะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นออกจากเปลี่ยนนะครับตอนนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้ตรงนี้ผมเป็นเวกเตอร์ R ทำไมตรงนี้ผมถึงบอกว่าง่ายครับผมก็ขึ้นมานี่เป็นอะไรครับนี่เป็นแกน Z นะครับแล้วผมก็โอเคให้นี่เป็นแกน X นะครับแล้วก็นี่เป็นแกนนะเป็นแกน Y ผมเปลี่ยนระบบไหมผมยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับถูกไหมนะครับมันทำให้ผมเป็นไงทำให้ผมวาดตำแหน่งขึ้นมาอย่าลืมว่าผลนะครับของไอ้เวกเตอร์โพเทนเชียลจุด P ตัวเนี้ยนะครับที่จุดเนี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามรูปนี้ดูตามรูปเดิมนะครับดูตามรูปเดิมเนี่ยเรานะครับจะต้องลากเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นขึ้นมานะครับเราลากไปที่ตรงนี้ถูกไหมแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับมันง่ายเพราะเราลากจากจุดกำเนิดออกมาเลยนะครับวาดมาที่นะครับบนผิวทรงกลมอันนี้นะครับผมว่าจุดนี้คือจุดที่เราสนใจนะครับกระแสที่จุดนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือ DA ผ่านโอเคไหมแล้วก็ระยะจากเส้นนี้ไปยังจุดนี้มีใครบอกผมคืออะไรครับมันคือ R ไหมหรือ R ผ่านครับบอกได้ไหมมันคือ R อะไรครับ
ชื่ออาพามทันไหมยินถามไหมครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะผมแค่หมุนให้ไอ้จุดที่เราสนใจเนี่ยมันมาอยู่บนแกน Z แค่นั้นเองนะครับไอ้เวกเตอร์ R ก็ยังเหมือนเดิมเวกเตอร์ R พามก็เหมือนเดิมนะผมก็ลากจากตรงนี้ไปถึงจุดใดๆที่อยู่บนทรงกลมแค่นั้นเองใช่ไหมนี่คือจุดอะไรครับนี่คือ DA พามนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้จิโอเมตรีหรือว่าเวลาเรายุ่งกับเวกเตอร์นะครับการบวกลบคูณหารเวกเตอร์นะมันจะยุ่งนิดนึงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้มันจะไม่ได้ยุ่งแบบเดิมฮะนะครับทันไหมครับนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรพิเศษนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับรัศมีก็ยังเท่าเดิมนะครับแล้วก็เซอร์เฟซชาร์ดก็ยังตัวเดิมนะครับมุมก็มุมเดิมนะครับมุมสายนี้ก็มุมเดิมใช่ไหมนะครับเพียงแต่ตอนนี้เรามีมุมเพิ่มอีกมุมหนึ่งคือมุมนี้ขอให้เป็นมุมให้เป็นมุมเทต้าดีกว่าโอเคไหมให้เป็นมุมเทต้าพามนะครับก็คือเป็นของพามนะครับส่วนข้างล่างนะครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับผมจะลบ R ตัวนี้ออกเนาะเรารู้รัศมีมันคือ R นะครับผมจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคไหมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะแตกไอ้เวกเตอร์นี้ลงมาข้างล่างนะครับโอเคไหมเงาของเวกเตอร์ R พามเนี่ยที่อยู่บนเนี้ยนะเงาของมันนี่คือมุมฝ่ายพามโอเคไหมนี่คือ R เงาของมันเงาของ R ตกลงบนนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือ R ตัวนี้ sin theta พามโอเคไหมแล้วคราวนี้ถามว่าแล้ว separation vector ล่ะเพราะอย่าลืมว่า A เนี่ยเป็นไงครับ AR นะครับมันเท่ากับอะไรครับมิว0ส่วน4 pi นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็น surface เนาะเราก็ต้องเป็น K ถูกไหมหารด้วยอะไรครับหารด้วย separation vector แล้วก็ DA พามนะครับ separation vector อยู่ไหนครับ separation vector อยู่นี่ครับผมลบ R นี่ออกก่อนผมเลื่อนมันดีกว่าเลื่อนมันอยู่ข้างนี้นะครับแล้วผมก็ลากเส้นโอเคนะครับนี่คือ separation vector ทันไหมนี่คือผมแค่ตั้งแกนนะผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่ตั้งแกนให้มันเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเรามีแกนอะไรที่เคลียร์เนี่ยนะครับมันจะทำงานง่ายแล้วนี่ R พามเขียนไหมอันนี้สิ่งแรกที่เราต้องหาเลยนะครับไอ้มิวกับ4พายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันค้างคงที่ตอนนี้ตัวที่สำคัญตรงนี้คืออะไรบ้างนะครับก็คือมีตัว K นะครับมีตัว K มีตัว DA แล้วก็มีตัว R 3ตัวครับเขียนไหมตอนสิ่งแรกที่เราจะหาก็คือ K ก่อน K คืออะไรครับ K คือ surface charge ของ R พามนะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วไอ้ surface charge คืออะไรครับมันคือ sigma V จำได้ไหมนะครับซิกมาคืออะไรครับ surface charge v คือความเร็วนะครับความเร็วตรงนี้น่าสนใจละความเร็วคืออะไรไอ้ทรงกลมอันนี้มันหมุนถูกไหมนะครับมันหมุนแสดงว่าความเร็วต้องเกี่ยวข้องกับการหมุนทันไหมฮะเนาะแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับ r พามถูกไหมเพราะ v คืออะไรครับเราเคยเรียนมาว่า v เนี่ยเป็นไงครับเท่ากับโอเมก้า r ถูกไหมแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าโอเมก้ามันมีทิศทางด้วยเนาะนะครับ v ที่แท้จริงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือโอเมก้านะครับครอสกับซึ่ง r ที่นี้เนี่ยนะครับมันเป็น r พามเพราะอะไรเพราะ r พามตัวนี้เป็นการบอกถึงตำแหน่งของ surface charge ทันไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือต้องหาก่อนว่าโอเมก้าครอส r เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ v ตัวนี้ก็ต้องเป็น v ของตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนถ้าเราพิจารณานะครับไอ้แผ่นนี้มันหมุนไปรอบๆเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแผ่นอื่นหมุนไปด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ละจุดบนนี้หมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโอเมก้านะครับกับระยะทาง r พาม
เนาะโอเมก้าจะหมุนได้ค่าคงที่แต่ว่า R prime ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่าคุณจะสนใจตรงไหนอาจจะสนใจตรงนี้อาจจะสนใจตรงนี้อาจจะสนใจตรงนี้นะครับแล้วแต่ทันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึง R นี้แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึง A ทีนึงครับเราดูตัว V ก่อนนะครับ V ตัวนี้หายังไงนะครับ V เนี่ยก็เท่ากับอะไรครับโอเมก้าใช่มั้ย cross กับ R prime นะครับซึ่งนะครับวิธีการ cross กันจะเป็นไงเราก็เขียน I J ใช่มั้ยแล้วก็ K นะครับเดี๋ยวเราก็จะหาว่าแต่ละเทอมมีค่าเท่าไหร่นะครับคราวนี้เทอมแรกคือโอเมก้าเรามาดูเนาะโอเมก้าเราเนี่ยนะครับมันทำมุมนะครับทำมุมอยู่กับแกน x กับแกน y ถูกมั้ยนะครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้โอเมก้าเนี่ยมันจะต้องถูกแตกเข้าอยู่บนระนาบ xy ถูกมั้ยโอเมก้านะครับจะถูกนะถูกโอเมก้าเนาะโอเมก้าคือเส้นนี้นี่คือเวกเตอร์ของโอเมก้านะโอเมก้าจะต้องถูกแตกเข้าแกนอะไรครับเข้ากับแกน x เพื่อให้มันเกี่ยวข้องกับ i แล้วแตกเข้าแกนอะไรครับแตกเข้าแกน z เพื่อให้มันอยู่บนแกนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนผมจะเขียนเนาะว่าโอเมก้าผมเนี่ยนะครับมันเป็นโอเมก้านะขนาดของมันไซน์นะเพราะว่าแตกอะไรครับแตกจากเส้นนี้นะครับเข้าแกน x นะครับก็คือไซน์ไซน์ของใครครับไซน์ของตัวนี้นะครับนี่คือ i แล้วก็อะไรครับบวกครับแตกเข้าแกน z มันมีแกน y ไหมไม่มีนะครับไม่มีแกน y นะครับเพราะว่าไอโอเมก้าตัวนี้นะครับมันอยู่บนระนาบ x z นะครับให้มันอยู่บนระนาบ x z นะครับโอเมก้านะครับอยู่บนระนาบ x z นะครับเวกเตอร์ของโอเมก้าเวกเตอร์โอเมก้าอยู่บนระนาบ x z เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเมก้าเราก็จะมีอยู่2เทอมโอเคมั้ยนะมี2เทอมคราวนี้อีกตัวหนึ่งเวกเตอร์ r prime นะครับเวกเตอร์ r prime ของเราเนี่ยนะครับแน่นอนคือ r prime นะก็คือเวกเตอร์ไหนครับก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้แตกลงมาแกน x ยังไงครับแตกลงมาบนนี้ก่อนถูกมั้ยได้เส้นนี้แล้วถึงจะแตกเข้าตรงนี้ทันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับรัศมีของมันเนื่องจากว่าเราเป็น spherical shell นะครับมันเป็น spherical shell นะเพราะฉะนั้น r เนี่ยนะครับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปยังผิวของทรงกลมอันเนี้ยนะครับมันคือ r ตลอดนะเพียงแต่ตอนนี้มันต้อง r เป็นไงครับ r ต้องแตกลงมาบนระนาบนี้ใช่ไหมแล้วก็แตกเข้าตรงนี้เพื่อให้ได้ระยะทางในโดแกน x ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้ได้เป็น r นะครับ sin theta prime นะครับแล้วก็ cos phi prime i นี่คือแกน x นะครับถ้าเป็นแกน y อ่ะบวกด้วยอะไรครับ r นะครับ sin theta prime sin phi prime นะครับนี่คืออะไรครับนี่คือ j นี่คือแกน yโอเคไหมนะครับแล้วแกน z นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดอันนี้ลงมาเขียนข้างล่างนี้ด้วยกันเนาะโอเคนะครับแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับแกน z แกน z ก็คืออะไรครับแล้วก็แตกไอ้เส้นนี้เข้าแกน z นะครับก็คือ cos cosเทต้าพามโอเคได้มาครบทุกแกนแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็เป็นไงครับผมก็เอาไปแทนนะครับโอเมก้าเรามีโอเมก้าในแนวแกน x โอเมก้าไซน์ไซน์นะครับตรงนี้ก็เป็น0ตรงนี้ก็คือโอเมก้าคอสไซน์นะส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างตัวหน้าก็เป็น r ไซน์เทต้าพามคอสไฟพามตัวที่2ก็คือ rไซน์เทต้าพามไซน์ไฟพามตัวสุดท้าย r cos เทต้าพามนะครับมีทั้งหมด3ตัวโอเคไหมตัวนี้ทันไหมครับมันไม่ได้เขียนติดกันนะระวังนี่มันคนละเทอมกันที่ผมแยกให้ดูนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมกลัวเดี๋ยวคุณจะงง
โอเคไหมเสร็จแล้วทำยังไงครับเราจะหาเวกเตอร์นี้ยังไงนะครับเราก็เคยเรียนมาแล้วถูกไหมนะครับมันก็สามารถบอกว่า v เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ i ใช่ไหมของอะไรกับอะไรครับข้างในนะผมก็เขียนให้ดูเลยเนาะมันก็ได้เป็นนะครับโอเมก้านะครับเป็นลบ r โอเมก้าแล้วก็คอสไซน์นะครับไซน์เทต้าพามนะครับไซน์ไฟพามเข้าใจไหมนี่คือแกน x ครบไหมวันนี้ครบละโอเคบวกกับอะไรครับบวกกับ j แล้วก็ pr โอเมก้าเหมือนกันนะครับโอเมก้าตัวนี้ต้องระวังเนาะนะครับมันก็มีผมดึงตัวร่วมออกมาอันนี้พวกคุณลองไปนั่งทำเองได้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นแค่การหาดีเทอร์มินานต์นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเนาะเราคาดหวังว่าเราผ่านแมทมาเยอะละนะครับแมทเราค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรโอเคนี่คือตัว J นะครับแล้วก็ตัว K นะครับเนื่องจากว่ามันเริ่มยาวแล้วนะครับผมก็เป็นตัว K อยู่ตรงนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคนี่คือผลลัพธ์ของเวกเตอร์ความเร็วทันไหมครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างยาวนะนะครับยาวต้องผมลืมอะไรผมลืม r โอเมก้ามันเป็นทุกตัวต้องมี r โอเมก้าอยู่โอเคไม่น่าจะมีอะไรหลุดตรงนี้ลองไปนั่งเช็คดูเนาะไม่น่าจะพลาดนะครับเราได้ v แล้วเราต้องการอะไรอีกครับพอเราได้ v ปุ๊บนะครับเราก็สามารถหา k ได้แล้วเหลืออะไรครับเหลือ r กับ da นะครับขนาดของมันเท่ากับอะไรครับใช่ไหมก็เท่ากับ r vector separation ก็คืออะไรครับมันก็เกี่ยวข้องกับเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้สองเส้นเส้นนี้ก็คือ r เส้นนี้ก็คือ r พาม r เฉยๆนะครับเส้นนี้ก็คือ r เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของมันก็ง่ายๆนะครับก็คือ r กำลังสอง r กำลังสองใช่ไหมบวกกับ r กำลังสองคนละ r กันนะนับอันหนึ่งก็คือ r รัศมีของทรงกลมอีกอันหนึ่งก็คือตำแหน่งระยะทางไปยังตำแหน่งที่เราสนใจนะครับลบอะไรครับลบสอง r ใหญ่ r เล็กคอสเทต้าซึ่งเทต้าตัวนี้ต้องเป็นเทต้าพามนะครับต้องเป็นเทต้าพามทั้งหมดต้องกำลังอะไรครับ1ส่วน2นะครับนี่คือเราได้ได้อะไรละได้ตัว separation ขนาดของ separation vector นะครับคราวนี้ตัวนี้นี่ต้องหาอะไรครับก็คือ DA ครับ DA หายังไง DA พามนะครับ DA พามก็คืออะไรครับ DA พามเนี่ยก็คือไอ้ผิวเนี่ยนะครับตรงนี้ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังจำได้เนาะขนาดของไอ้ทรงกลมไอ้แผ่นเนี่ยนะครับที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากมุมเทต้าด้านนี้ใช่ไหมที่ต้องกวาดลงมากับมุมเต็มตัวนี้ก็คือมุมฝ่ายใช่ไหมโดยที่รัศมีของมันเป็นไงนับ r ตลอดทันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้คืออะไรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับมันก็คือ da ตัวนี้คืออะไรครับ da พาตัวนี้คือเท่ากับอะไรครับ rถูกไหม r sin theta prime ใช่ไหม d theta ใช่ไหมแล้วก็อะไรครับแล้วก็ r อะไรครับ r ครับนะ r d phiนะครับนะครับผมสลับที่นิดนึงแต่มันเขียนถูกแล้วไม่มีอะไรผิดเนาะผมแค่สลับที่นะครับเฉพาะด้านนี้
ด้านนี้คืออะไรครับคือ r d θ นะครับพอเป็นด้านนะครับพอเป็นด้านนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือ r sin θ prime d phi prime เพราะอะไรเพราะมันคือต้องนะครับเพื่อที่จะให้ด้านที่อยู่ในแนวนี้ออกมาเนี่ยนะครับเราต้องแตกเข้าไปข้างล่างครับก็คือต้องแตกจากตรงนี้เป็นลงมาที่แกนนี้นะครับอันนี้เคยสอนไปแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้น DA ตรงนี้ก็คืออะไรครับก็คือ r กำลัง2 sin theta prime d theta prime d phi prime โอเคไหมนะครับตรงนี้ผมก็เขียนว่า DA เท่ากับอะไรครับ r กำลัง2 sin theta prime d theta prime d phi prime เรียบร้อยได้ทุกเทอมแล้วนะครับได้ทุกเทอมแล้วมีคำถามไหมคราวนี้พอได้ทุกเทอมปุ๊บเราก็มานั่งคิดอยู่ในใจว่าชิบหายแล้วทำไมมันเยอะอย่างนี้วะใช่ไหมเพราะว่าตัว K ตัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็มีตั้ง3เทอมแล้วนะครับ1 2 3นะเพราะอยู่ว่าเวกเตอร์โพเทนเชียลมันเป็นเวกเตอร์เนาะจะเห็นว่าความวุ่นวายของเวกเตอร์เนี่ยมันมหาศาลมากนี่ขนาดเราตั้งแกนใหม่ด้วยนะให้ระนาดตรงนี้นะครับอยู่บนแกน Zลองนึกภาพถ้ามันไม่อยู่บนแกน Z มันอยู่บนแกนใดๆนี่ชีวิตคุณจะวุ่นวายกว่าที่เราเห็นตรงนี้เยอะโอเคไหมตอนนี้เราทำให้มันง่ายขึ้นให้มันอยู่บนนี้แค่นั้นเองนะครับทำยังไงต่อเราก็แทนค่าครับอันนี้เวลาแทนค่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่นะครับว่าเราอยากจะแทนค่าเข้าไปทุกตัวไหมนะครับสมมตินะครับผมสนใจเนื่องจากว่า A เป็นเวกเตอร์เนาะผมสนใจเฉพาะแกน X ได้ไหมนะผมสนใจ AXนะเพราะอย่าลืมว่า a ที่ได้มาเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือ ax ใช่ไหม i บวกกับ ay j บวกกับ a z k ยังทันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าผมเลือกคิดพิจารณาเฉพาะไอ้เทอมนี้แสดงว่าผมกำลังพิจารณาแกน x ถ้าผมพิจารณาเฉพาะตัวนี้แสดงว่าผมกำลังพิจารณา ay ถ้าผมพิจารณาตัวนี้ผมพิจารณา a ตัวนี้ถ้าผมพิจารณาก็คือ a ตัวสุดท้ายถูกไหมเพราะตัวนี้ก็คือ k ตัวนี้ก็คือ i ตัวนี้ก็คือ j นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับแต่ละเทอมในนี้สมมติถ้าผมคิดเฉพาะแกน x ก่อนนะครับคิดเฉพาะ ax ax คืออะไรครับมิว0ส่วน4พายเอพซิลอนน้อยมีเอพซิลอนน้อยแล้วไม่มีเอพซิลอนน้อยนะโอเคแล้วอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตซิกมา v ครับ v คืออะไรเฉพาะแกน i ผมเอาลบออกมานอกนะข้างในเหลือแต่อะไรครับเนื่องจากมันมีลบอยู่ตรงนี้ทันไหมนะผมก็ดึงลบออกมาข้างนอกผมก็ได้เป็นซิกมาโอเมก้านะครับคอสไซน์นะครับไซน์เทต้าไซน์ไฟนี่คือตัว k อย่างเดียวหารด้วยอะไรครับหารด้วย rก็คือตัวนี้ถูกไหมหารด้วย separation vector นะครับก็คือได้หารด้วย r กำลัง2บวก r กำลัง2ลบ2 r r นะครับ cos theta prime ทั้งหมดยกกำลัง1 0 2คูณกับ da ครับ da คืออะไรครับ da คือตัวนี้นะครับก็คือ r กำลัง2นะครับ sin theta prime d theta prime d phi prime อันนี้ก็ phi prime เหมือนกันแล้วเนื่องจากเรามีตัวอินทิเกรต2ตัวก็คือ d θ กับ d φ นะครับเพราะผมต้องมีอินทิเกรต2ครั้งโอเคไหมตัวแรกก็คือ d θ d θ ของผมเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากรูปนะครับมันอินทิเกรตได้จากไหนถึงไหนบ้างอินทิเกรตได้ตั้งแต่เส้นนี้นะครับซึ่งก็คือ θ พรามเท่ากับ0นะครับแล้วก็อินทิเกรตจนถึงข้างล่าง θ พรามเท่ากับอะไรครับ θ พรามเท่ากับ π นะครับตั้งแต่0จนถึง π นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเกรตตั้งแต่เฉพาะ θ เนาะ0จนถึง π คราวนี้ φ อ่ะ φ ก็ต้องหมุนครบรอบถูกไหมก็ต้อง0ถึง2 π ฮู้นะครับชีวิตเริ่มนะน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่มันมีข้อดีนิดนึงนะมีข้อดีนิดนึงนะถ้าสังเกตให้ดีนะครับเราจะมีเทอมนี้อยู่ตัวเดียวนะเทอมที่มันขึ้นอยู่กับตัว φ อยู่แค่ตัวเดียวที่เหลือขึ้นอยู่กับเทต้าหมดเลยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นค่าคงที่ไม่เกี่ยวนะครับนี่คือมุมนะครับที่ทำกับแกน Z ใช่ไหมศูนย์แกนหมุนนะครับ
ตัวตัวนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอินดิเกตง่ายครับมันเหมือนอินดิเกตตัวนี้ตัวเดียวอินดิเกตอ่ะเดี๋ยวผมมาเขียนข้างนอกเนาะเราเหลืออินดิเกตแค่ตัวนี้ครับไซน์ไฟพาร์มดีไฟพาร์มนับตั้งแต่0ถึง2ไพนับจากความรู้เรานะ0ถึง2ไพเนี่ยมันครบรอบแล้วก็ไซน์ไฟเนี่ยมันเป็นออดฟังก์ชันนะเป็นฟังก์ชันคีย์เพราะฉะนั้นถ้าอินดิเกตครบรอบของฟังก์ชันคีย์เนี่ยนะครับไซน์เทต้าเป็นไงครับถ้าผมวาดรูปไซน์เทต้าจะมีนะนี่คือ0นะครับอันนี้คือ2ไพพื้นที่ใต้กราฟคือการอินดิเกตก็คือตรงนี้ที่เป็นบวกกับตรงนี้ที่เป็นลบแล้วก็เอามารวมกันได้อะไรครับได้0ทันไหมผมไม่ต้องไปเปอร์ฟอร์มอินทิเกรชันอะไรเลยผมแค่วาดกราฟผมก็รู้แล้วว่าโซลูชันของมันคือ0ไม่ใช่เฉพาะกับตัวของไซน์อย่างเดียวนะครับตัวของโคไซน์ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของโคไซน์ก็เช่นเดียวกันทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นโคไซน์เป็นยังไงครับโคไซน์ก็เริ่มถูกไหมครบรอบก็อย่างนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็บวกตัวนี้ก็บวกตัวนี้ลบใช่ไหมอันนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งบวกกันก็ได้เท่ากับบวกก็ลบผ่านกันก็ได้ลบกันก็ได้0รวมกันก็ได้0นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับตัวที่ด้วย0ถึง2ไพโคไซน์นะครับไพดีไพพามเท่ากับ0ด้วยเช่นเดียวกันเห็นมั้ยพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับชีวิตเรามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแหละเพราะอะไรครับเพราะไอ้เทอมเนี้ยนะครับมันทําให้อินทิเกชันทั้งตัวนี้เป็นไงครับมันทําให้อินทิเกชันทั้งตัวนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น0ครับเพราะตัวนี้ตัวเดียวเราต้องไปยุ่งกับที่อื่นมั้ยไม่ต้องครับไม่ต้องไปอินทิเกรตให้เมื่อยตุ้มนะครับได้0ทันไหมครับทันเนาะอ่ะคือนอกจากเทอมนี้แล้วนะครับมีเทอมไหนอีกที่มันควรจะได้0เรามาดูข้างล่างเฮ้ยไอ้ไซไฟมันใส่ลงไปมันก็เหมือนกันอ่ะบนเทอมนี้ก็ได้0ครับเทอมนี้ได้0ครับเหลือเทอมนี้เทอมเดียวแล้วที่สำคัญไอ้เทอมเนี้ยเทอมเนี้ยมันมีตัวโคไซไฟอยู่ตัวนึงที่เหลือไอ้ตัวนี้สาเหตุที่มันไม่เป็น0ก็เพราะมันมีไอ้ตัวนี้อยู่เห็นไหมมันมีไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวไฟล์สักอย่างนึงเห็นไหมไม่ขึ้นอยู่กับตัวไฟล์เพราะฉะนั้นคุณอินทิเกรตครบรอบมันก็ไม่มีผลกับมันแต่ตัวนี้เป็นไงครับมันมีโคไซไฟล์อยู่มันเป็น0ครับแต่ว่าทั้งเทอม j ตัวเนี้ยในเวกเตอร์ j เนี้ยมันไม่เป็น0ครับแสดงว่าอะไรแสดงว่า a เราเนี่ยหรือไอ้เวกเตอร์โพเทนเชียลเราเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน yทันไหมมันอยู่ในแนวแกน y นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เขียน az เนาะนะตรงนี้ผมก็จะเขียนทันทีว่าโอเคจากตรงนี้เนี่ยทำให้ผมรู้ว่า ax เท่ากับ az ครับซึ่งมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นผมสนใจเฉพาะอะไรครับ ay ครับนะ ay ay เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เหมือนเดิมครับ mu 0ใช่ไหมส่วน4 pi นะครับแล้วก็เราอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรต2ตัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมต้องอินทิเกรตตัวนี้มั้ยไม่ต้องเพราะมันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นไงครับผมมีลบอยู่ข้างหน้าตัวนึงเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันเป็นลบเห็นมั้ยเพราะตรงนี้ผมจะยุ่งกับเฉพาะเทอมนี้เทอมเดียวโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้อะไรครับก็จะได้ว่าเป็นโอเมก้าไซไฟคอสไฟเอ้ยคอสเทต้านี่ไฟถ้ามีคอสไฟก็ชิบหายเลยนะครับได้0ทันทีนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย r จะไปออกผมลืมเลยครับผมลืมซิกมานะครับใช่มั้ยซิกมา v ต้องอยู่นะครับแล้วผมก็อะไรครับ r ของผมก็ r กําลัง2ใช่มั้ยบวกกับ r กําลัง2ลบอะไรครับ2 r ใหญ่ r เล็กคอสเทต้าพามนะทั้งหมดอะไรครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ครบยังครบยังไม่ครบครับเราต้องอะไรครับอันนี้ก็ไปด้วย r กำลัง2นะครับแล้วก็อะไรครับไซเทต้าพามใช่ไหม d เทต้าพามนะครับแล้วก็ d ไฟพามเนื่องจากนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไฟเลยนะครับไฟนี้ตั้งแต่นะครับอันนี้ก็0ถึงไพอันนี้ก็ตั้งแต่0ถึง2ไพ0ถึง2ไพตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็อธิบายตัวนี้ถูกไหมซึ่งในนี้ไม่มีตัวไหนที่ขึ้นอยู่กับไฟล์เลยแสดงว่าอินทิเกรตตัวนี้ได้อะไรครับได้2ไพนะผมก็ดึง2ไพออกมาข้างนอกนะตัวนี้ผมตัดออกไปตัดออกไปแล้วผมก็ใส่2ไ
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพายกับพายเนี่ย2ตัดไปนะครับผมได้ ay เท่ากับอะไรครับเท่ากับลบ u 0นะครับส่วน2มีอะไรบ้างที่ผมดึงออกมาจากในนี้ได้บ้างดูสิมีอะไรบ้างที่น่าดึงออกมาตัวแรกครับเรามี r ตัวนี้ r กําลัง2 r เป็นค่าคงที่ครับผมดึงออกมาข้างนอกเป็นอะไรครับเป็น r กําลัง3ซิกมาก็เป็นค่าคงที่ผมก็ดึงออกมาโอเมก้าก็เป็นค่าคงที่ผมก็ดึงออกมาไอ้ไซน์ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่ผมก็ดึงออกมาผมดึงออกมาครบหมดหรือยัง r กําลัง2ซิกมาตึ๊ดๆๆครบมั้ยน่าจะหมดละเหลืออะไรบ้างตอนนี้เราเหลือแค่อินทิเกรต0ถึงเท่าไหร่ครับ0ถึงไพของอะไรครับของโคไซน์เทต้าพามไซน์เทต้าพามก็คือตัวที่เหลืออยู่เนาะตอนนี้เราตัดอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้เราตัดเทอมนี้ไป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 แล้วก็เทอมนี้ไปเราก็เหลือแค่โคไซน์กับไซน์ใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรตตรงนี้เท่ากับ d เทต้าพามส่วนข้างล่างเราทำอะไรกับมันได้ไหมข้างล่างมันติดสแควร์รูทอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ r กำลังสองบวก r กำลังสองลบอะไรครับสอง r ใหญ่ r เล็กคอสเทต้าพามนะครับทั้งหมดก็มา1ส่วน2โอเคไหมแล้วมีอะไรครับเราทำในแนวแกน y คราวนี้หน้าที่เราทำอะไรต่อมาครับเราอินทิเกรตตัวนี้ให้ได้ครับคราวนี้วิธีการอินทิเกรตหน้าที่คุณแล้วเนาะนะผมพยายามจะข้ามอินทิเกรตเนาะไม่งั้นมันเสียเวลานะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับมันทำได้หลายอย่างนะวิธีการอินทิเกรตเนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือว่านะครับเรารู้ว่าไอ้เทอมเนี้ยข้างบนเนี้ยข้างล่างมันมีโคไซน์อยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนอินทิเกรตได้โอเคไหมครับเปลี่ยนยังไงนะครับเราดูเนาะอันนี้มันอินทิเกรตเทียบกับเทต้าเราสามารถเปลี่ยนให้มันอินทิเกรตเทียบกับโคไซน์ได้ไหมได้ไหมครับเปลี่ยนให้ไปเป็นโคไซน์ได้ไหมจากเทต้าผมต้องกินอะไรเข้าไปกินไซน์ไหมหรือกินตัวนี้เข้าไปโอเคดูนะผมดิฟโคไซน์เทต้าได้อะไรครับดิฟคอสได้ลบไซน์เทต้าดีเทต้าแสดงว่าอะไรครับดีโคไซน์เทต้าเท่ากับลบตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเอาตัวนี้มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมผมได้อะไรครับได้เป็นลบโคไซน์ถูกไหมหรือคุณจะใช้การแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับนี่อยู่ที่เรานี่ผมแค่แนะนำเฉยๆนะครับคุณลองไปนั่งอินทิเกรตดูเนาะผมไม่อินทิเกรตให้ดูนะครับอ่ะอันนี้สมมติว่าเราอินทิเกรตเสร็จแล้วนะครับเราอินทิเกรตเสร็จแล้วนะครับเราจะได้คำตอบมาอย่างนี้ครับผลลัพธ์ของการอินทิเกรตนะครับ ay ของเราเนี่ยจะเท่ากับนะครับลบ1นะครับส่วนด้วย3นะครับ r กำลัง2r ใหญ่กำลัง2 r เล็กกำลัง2นะครับข้างในวงเล็บก็เป็น r นะครับกำลัง2บวกกับ r กำลัง2บวกกับ r ใหญ่ r เล็กนะครับวงเล็บนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องระวังตรงนี้นะครับมันก็มีตรงนี้นิดนึง r ลบ r นะในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเราพิจารณานอกสเฟียร์หรือเครื่องในสเฟียร์นะครับเครื่องหมายมันก็จะต่างกันนะครับ r นี่คือรัศมีของสเฟียร์นะครับ r นี่ก็คือตำแหน่งของสิ่งที่เราสนใจมันก็มีทั้งข้างในที่ r ตัวนี้น้อยกว่า r ตัวนี้นะครับมี r น้อยกว่า r มี2กรณีก็คือกรณีที่ r มากกว่า r มี2กรณีโอเคมั้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันโอเคมั้ยแต่ที่ใช้ค่าสมบูรณ์เพราะสาเหตุนี้โอเคมั้ยครับแล้วเสร็จแล้วเป็นไงผมก็ลบกับ r กำลัง2บวก r กำลัง2นะครับลบ r ใหญ่ r เล็กนะครับแล้วก็ r บวก r โอเคทันไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้นี้ก็คือกรณีที่ r น้อยกว่า r ไอ้นี้คืออะไรครับนี่คือ inside นะครับไอ้นี้ก็คือเอาไซด์เห็นไหมครับอินไซด์กับเอาไซด์อันนี้มีคำถามไหมฮะเนาะตัวนี้ทำให้เราได้อะไรครับเราก็เขียนมันได้อยู่ในรูปของข้างนอกกับข้างในเห็นไหมเนาะกรณีที่นะครับ r ใหญ่
มากกว่า R ก็คือกรณีที่ insight นะครับกรณีที่ R ใหญ่มากกว่า R นะครับไอ้ตัว AY เราเนี่ยนะครับ R ใหญ่มากกว่า R นะครับเราก็ได้เป็นอะไรครับก็เทอมนี้ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นบวกธรรมดาทันไหมนะแต่เราก็คูณให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่ R ใหญ่มากกว่า R นะครับ AY ตัวเนี้ยมันลดรูปลงไปเยอะเลยนะมันจะเหลือแค่อะไรครับมันจะเหลือแค่2 R นะครับหารด้วย3 R กำลัง2ที่เหลือหายไปหมดครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ R มากกว่า R ใหญ่ก็คือตำแหน่งที่เราสนใจอยู่ข้างนอกนะครับนี่คือ outside นี่คือ inside นะครับอันนี้คือ outside นะกรณี outside เนี่ย AY เราเนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่2นะ R ใหญ่หารด้วย3 R กำลัง2นะลองไปนั่งทำดูนะดูว่าจริงไหมนะครับจะเห็นว่านะครับมันต่างกันแค่นะครับอ่าสลับที่กันเห็นไหมอ่าสลับที่กันเห็นไหมครับมันสลับที่กันที่เหลือก็เหมือนกันนะครับเพราะหน้าตาสมการมันไม่ได้ต่างกันเห็นไหมตรงนี้มีคำถามไหมครับโอเคพอเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนาะเรารู้ว่านะครับโอเมก้าครอส R ของเราเนี่ยนะครับโอเมก้าcross r เนี่ยนะครับมันให้เฉพาะในแนวแกน y โอเมก้า cross r นะครับผลลัพธ์เนี่ยก็คือ v เนี่ยมันก็จะควงไปในแนวแกน y ก็คือลบโอเมก้า r sin j นะครับนี่คือโอเมก้าเนาะทำให้นะครับเรารู้ว่านะครับไอ้ a ของเราเนี่ยเท่ากับแล้วนี่เราลองไปนั่งเช็คดูนะมิวศูนย์ R ซิกมานะครับหารด้วย3นะครับแล้วก็โอเมก้าคอส R นะครับนี่คือกรณีที่ R น้อยกว่า R นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือมิวศูนย์นะครับ R กำลัง4นะครับแล้วก็ซิกมาหารด้วย3 R กำลัง3นะครับแล้วก็โอเมก้าคอส R นี่คือเขียนให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นเวกเตอร์แค่นั้นเองนะครับสัมพันธ์กับตัวโอเมก้ากับ R คำตอบมันก็เหมือนกันนะครับก็คือได้ตัวนี้เหมือนกันคำตอบตรงนี้นะคำตอบที่เกิดจากตรงนี้นะครับก็คือคำตอบเดียวกับข้างบนนี้โอเคไหมนะครับ R น้อยกว่า R R น้อยกว่า R ใหญ่ R น้อยกว่ารัศมีของตรงกลมนะก็คือตัวนี้โอเคไหมไอ้ตัวนี้ก็คำตอบของตัวนี้นะเพียงแต่ว่าผมเขียนอยู่ในรูปของโอเมก้าครอส R เพราะโอเมก้าครอส R มันเป็นเดี๋ยวก่อนผมลืมตัวนี้นี่คือผลของการอินดิเกตนะแต่ละผมลืมตัวที่ทั้งหมดเลยโอเคนะตอน AY ของผมเนี่ยผมลืมครับผมต้องคูณเข้าไปด้วยอะไรต้องคูณเข้าไปด้วยลบมิวศูนย์ส่วนสองกำลังสามซิกมาโอเมก้าไซน์ไซน์ผมก็ว่าทำไมเป็นตัวนี้โอเคไหมอย่าลืมคูณเข้าไปด้วยตัวนี้นะครับโอเคไหมครับผมต้องคูณเข้าไปด้วยอะไรครับตัวนี้ผมก็ต้องคูณเข้าไปด้วยมันปิดแค่นี้ไม่ได้นะมันต้องคูณเข้าไปด้วยอะไรครับลบมิวศูนย์ส่วนสอง r กำลังสามซิกมาโอเมก้าไซน์ไซน์โอเคไหมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะผมใช้เป็นกล่องไม่ได้ก็คือลบมิวศูนย์นะ r กำลังสามส่วนสองซิกมาโอเมก้าไซน์ไซน์โอเคไหมแล้วนี่คือคำตอบของเรานะนี่คือคำตอบของเราเมียนมันจะไม่เท่ากับตัวนี้ครับโอเคไหมครับมันต้องมีลบด้วยผมก็ว่าแปลกๆอะไรโอเคนะครับมีคำถามไหมตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่ AY เฉยๆเนาะอันนี้เฉพาะตัว integration นะครับเดี๋ยวผมลบนี้ออกนะครับอ๋อก็คือ AY ละเพราะผมคูณเข้าไปด้านหลังอะโอเคโอเคนี่คูณนะครับไม่หลุดแล้วนะไม่มีอะไรพลาดโอเคนั่นคือคำตอบของเราทันไหมนะหรือถ้าเราบอกว่าเราอยากจะตอบให้อยู่ในรูปของ r theta phi หรือพิกัดทรงกลมก็ได้คุณก็เปลี่ยน r ตัวนี้เป็น theta phi นะครับโอเมก้าตัวนี้ก็นะครับโอเมก้า cos r คุณก็แทนได้ตัวนี้แทนแค่นั้นเองนะครับ
พอเราได้ A มาเราทำไงต่อครับเราต้องการหา B นะครับเราก็อะไรครับ B เท่ากับอะไรครับนี่คือเราหา A ได้แล้วพอหา A ได้เราหา B ได้ B เท่ากับอะไรครับคือ A นะครับคราวนี้หน้าที่เราเนาะนี่ก็เป็นโฮมเวิร์คลองไปหามาดูซิว่าเคอของ B เนี่ยเคอของ A เนี่ยนะครับได้เท่าไหร่วันนี้วันที่13เดือน12 6 4เขียนนั้นมีข้อเดียวนะครับคราวนี้หลังจากตรงนี้ไปนะครับไปดูคลิปที่ผมโพสต์ให้ใน Facebook เนาะคลิปนั้นเนี่ยอธิบายนับเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับใครที่ผมอธิบายเรื่องเวกเตอร์โพเทนเชียลก่อนเนี่ยเพราะมันจะต่างกับอันอื่นนับต่างกับไอ้2อันแรกผมก็เลยข้ามมาตรงนี้ได้นะครับ2อันแรกเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ผมทำเองเนาะแล้วลองไปนั่งทำความเข้าใจนะครับแล้วนะครับใครมีคำถามก็ถามได้โอเคไหมนับไปดูเองนะนับอีก2คลิปนั้น2คลิปนั้นประมาณชั่วโมงนึงนะอันนึง40นาทีอีกอันนึงประมาณ20นาทีประมาณชั่วโมงนึงพอดีโอเคไหมนับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทำโจทย์ที่เกี่ยวกับ2คลิปนั้นตอนเริ่มต้นคาบนะเป็นประมาณ15นาทีโอเคไหมแล้วก็ส่งเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นไปดูคลิปนั้นแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเยี่ยมถามไหมยังอยู่กันไหมอาจารย์ครับครับผมสงสัยเวกเตอร์ potential ของ volume นะครับคือเหมือนกับว่าของ line กับของ surface อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับของ volume ที่มันเป็น j ตัวนั้นนะครับมันเขียนในรูปอันนี้ผมยังเชื่อมโยงไม่ได้ j นั้นมันเขียนในรูปอื่นได้ไหม j นั้นเขียนในรูปอื่นได้ไหมเพราะเหมือนปกติเวลาเราทำ k แล้วก็เขียนเป็น surface chart คูณด้วยเหมือนถึงตัวนี้เหรอใช่ครับ surface chart คูณด้วย v ไหมครับถ้าเป็น k ไม่ k d a ครับไม่หมายถึงว่า k มันเขียนในรูปเหมือนที่เราทำโจทย์ตะกี้เราเขียนเป็น surface chart คูณด้วย v ใช่แต่ว่าถ้าเป็น j อ่ะ j ก็คือ low vอ๋อเนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูคลิปเลยเดี๋ยวคุณจะเจอตัวนี้นับ J เท่ากับ low V โอเคไหมครับมีคำถามไหมครับทีนี้ลองไปดูคลิปเนาะแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมาควิสนะครับพยายามทำการบ้านเนาะแล้วก็พยายามส่งการบ้านให้ทันแล้วก็ข้อไหนทำไปเดี๋ยวผมยังติดข้อ 4.5 แล้วผมลืมทุกทีเลยเดี๋ยวผมทำให้นะครับเดี๋ยวภายในที่นี้แหละเดี๋ยวผมทำให้ละนะครับแล้วข้อไหนทำไม่ได้นะครับให้เขียนมาใน Facebook เลยหรือเขียนใน e-learning ก็ได้นะครับมีใครมีคำถามบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพอควิส15นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไปในเรื่องของboundary condition ของสนามแม่เหล็กเสร็จแล้วเราก็จะไปเรื่องของสนามแม่เหล็กในสสารนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเนาะสนามแม่เหล็กในสสารเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใหนะครับข้อสอบข้อหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กนะครับผมจะอธิบายนะครับก็คือคุณไปดูหนังสือมาแล้วก็อธิบายแบบที่คุณเข้าใจลงไปในข้อสอบนั้นจะมีอยู่หนึ่งข้อนะทุกปีผมจะให้ข้อหนึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับบทสุดท้ายนะซึ่งบทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบทที่เราสอนนับได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ผมให้พวกคุณนะครับสรุปนะครับเราสอนเราเรียนเท่ารุ่นพี่เลยนะครับก็คือยังไงก็ไม่จดบทmagnetic in material นะครับก็คือเราไปได้ครึ่งหนึ่งของ magnetic material นะซึ่งจะเป็นของพรุ่งนี้นะครับโอเคไหมนะข้อสอบไม่ได้เป็นการคำนวณเนาะตอนที่ให้ทำไอ้นะครับให้อ่านและทำความเข้าใจเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นอธิบายว่าอะไรเป็น paramagnetic อะไรเป็น diamagnetic อะไรเป็น ferromagnetic นะพวกนั้นส่วนที่เป็นคำนวณเนี่ยจะผมทำให้เนี่ยผมสอนโอเคไหมครับมีคำถามไหมไม่มีนะโอเคครั้นี้ไปดูคลิปครับคุณมีเวลานะพยายามดูให้จบตอนนี้แหละแล้วตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามมาโอเคไหมครับเดี๋ยวเราออกจากซูมก่อนเพราะว่าเน็ตผมไม่ดีเลยโอเคไหมครับได้ยินไหมครับนักศึกษาที่เคารพรักโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูนะไม่ใช่หายไปเลยนะ